รัสเซียกำลังปรับยุทธศาสตร์การรุกรานยูเครนโดยมุ่งเน้นสู่การยึดครองดินแดนทางภาคใต้และอื่นๆโดยเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียอ้างว่าภูมิศาสตร์ของการรบได้เปลี่ยนไปหลังจากที่ชาติตะวันตกได้ส่งอาวุธหนักให้ยูเครนใช้รบกับพวกตนทำให้รัสเซียต้องทบทวนเปลี่ยนแปลงแผนการของตนด้วยโดยเวลานี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสและสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์ในภูมิภาคดอนบาสแต่ยังรวมไปถึงแคว้นเคียซอนที่อยู่ทางภาคใต้ซึ่งรัสเซียได้ควบคุมสำเร็จแล้วและแคว้นซาโปริเซียที่กำลังยึดได้บางส่วนพร้อมขู่ว่าหากตะวันตกยังอัดฉีดอาวุธต่อจุดมุ่งหมายของรัสเซียก็จะยิ่งขยับไปไกลกว่าปัจจุบันโดยเซอร์เกย์อ้างว่าไม่สามารถปล่อยให้ยูเครนมีอาวุธที่เป็นภัยคุกคามต่อดินแดนของตนและดินแดนของสาธารณรัฐที่ประกาศเป็นเอกราชนั่นก็ทำให้ลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะจัดส่งระบบยิงจรวดไฮมาร์สเพิ่มอีก4ชุดเพื่อให้ยูเครนโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลโดยชี้ว่ายูเครนต้องการอนุภาพการยิงและกระสุนเพื่อต้านทานการระดมยิงไม่หยุดและโจมตีตอบโต้กลับด้านวิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐประเมินว่ารัสเซียน่าจะสูญเสียกำลังพลในสงครามรบไม่ต่ำกว่า 15,000 นายและบาดเจ็บราว 45,000 นายซึ่งถือเป็นความสูญเสียอย่างมากทีเดียวกว่าที่จะยึดดินแดนเหล่านั้นมาได้ส่วนความสูญเสียทางฝั่งยูเครนนั้นผู้อำนวยการ CIA ไม่ได้ระบุตัวเลขอย่างชัดเจนเพียงแต่อ้างว่าเป็นตัวเลขที่สูงแต่อาจจะน้อยกว่านิดหน่อยและแน่นอนว่าผลพวงจากสงครามก็กระทบต่อเศรษฐกิจของยูเครนจนต้องขอพักชำระหนี้จากต่างประเทศมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยยูเครนเผชิญวิกฤตขาดดุลงบประมาณสูงถึงราว 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปีนี้จะหดตัวอยู่ระหว่าง 35-45% ขณะที่รัฐบาลได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับชาติเจ้าหนี้ที่ถือครองพันธบัตรในการขอพักชำระระหว่าง1สิงหาคมถึงปลายปี2566เป็นอย่างน้อยซึ่งจะช่วยชะลอการจ่ายหนี้ราว 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มีกำหนดต้องจ่ายคืนในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ขณะที่เยอรมนีสหราชอาณาจักรและสหรัฐได้สนับสนุนให้ผู้ถือครองภาคเอกชนทำแบบเดียวกันอย่างไรก็ตามยูเครนยังได้เสนอที่จะจ่ายดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มให้หลังสิ้นสุดช่วงเวลาการพักชำระหนี้เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าผิดนัดชำระหนี้ขั้นรุนแรงส่วนการเจรจาระหว่างสองชาตินั้นล่าสุดวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียอ้างว่าซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เสนอเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยซึ่งผู้นำรัสเซียก็ชี้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายขึ้นอยู่กับความเต็มใจของคู่สัญญาในการดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่บรรลุผลในทางปฏิบัติตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาแต่ทว่าจนถึงวันนี้รัสเซียก็ยังไม่เห็นว่าผู้มีอำนาจในยูเครนต้องการดำเนินการดังกล่าว